ญาติเยอะโพสต์ถึงโน้ตอุดมท่ามกลางดราม่าสนั่นลั่นคนอื่นที่ไม่เหมือนกันช่างมันไปยืนยันที่รู้สึกที่คิดคือมันปกติไม่ใช่อคติยุญาติเยอะโพสต์ถึงโน้ตอุดมท่ามกลางดราม่าสนั่นคนอื่นๆที่ไม่เหมือนกันช่างมันไปท่ามกลางกระแสดราม่าสนั่นจากผลพวงเดี่ยว13ของโน้ตอุดมมีประเด็นที่พาดพิงถึงการทำงานของลุงตู่จนกลายเป็นดราม่าบานปลายไปทุกหย่อมย่าของที่ฝ่ายที่ไม่พอใจโต้เถียงกันขยายวงออกไปอีกมากมายถึงขั้นจะดำเนินการเอาเรื่องกันอยู่ตอนนี้เลยทีเดียวด้านคนบันเทิงอย่างนักร้องดังยุ้ยญาติเยอะล่าสุดก็ออกมาโพสต์ข้อความถึงโน้ตอุดมด้วยว่าเพิ่งดูพี่โน้ตจบคือ 20-30 ปีที่ติดตามงานพี่มาตลอดทุกงานทุกงานจริงๆกราบใจพี่โน้ตจากใจโอ้เยอะยะแม่ของยุ้ยหัวเราะแบบไม่ค่อยได้ยินมานาน8ปีละค่ะพี่มาทีเดียวต่ออายุคนไทยได้ทั้งประเทศอย่างยืนยันว่าที่รู้สึกที่คิดคือมันปกติไม่ใช่อคติคนอื่นๆที่ไม่เหมือนกันช่างมันไปเลยค่ะมีอิทธิพลทางความคิดมาตลอดหิดเดือดหม่ำเจอหญิงไม่พอใจโวยกลางร้านพอรู้เป็นใครถึงกับตกใจน่าเสียยกมือไหว้ตลกดังออกอาการเดือดสุดท้ายพีคมากเวอร์เลยหิดเดือดหม่ำเจอหญิงโวยกลางร้านอาหารดังเหมือนไม่พอใจพอรู้ว่าเป็นใครถึงกับตกใจน่าเสียยกมือไหว้คาดไม่ถึงเอ็มบุษราคำเผยคลิปสุดเซอร์ไพรส์พ่อแบบสุดๆชวนพิธีกรคู่ขวัญแก๊งสามช่ามาอำพ่อหม่ำจะสำเร็จไหมน้ออลูกสาววางแผนเซอร์ไพรส์พ่อสำเร็จขณะเอ็มไปถ่ายรายการหม่ำกับหม่ำพร้อมหม่ำจกมกผู้เป็นพ่อที่ร้านอาหารญี่ปุ่นดังเตรียมแผนแกล้งพ่อด้วยการพาแขกสุดเซอร์ไพรส์พิธีกรสาวชิงร้อยชิงล้านระดับตำนานอย่างตั๊กมยุราโดยที่หม่ำไม่รู้มาก่อนเลยโดยหญิงปริศนาทำทีมานั่งในร้านห้องข้างๆกับที่หม่ำกับเอ็มนั่งถ่ายรายการพร้อมโวยดูดเสียงดังทางร้านรัวๆว่าจองไว้สองห้องทำไมแบบนี้ไม่ได้ไม่ต้องมาถ่ายคลิปอะไรไปเรียกผู้จัดการมาด้านหม่ำเริ่มหน้าออกอาการเดือดพร้อมทั้งตะโกนแต่น้ำเสียงพยายามให้ปกติไปว่าเดี๋ยวไปถ่ายที่อื่นก็ได้แอบมีบ่นอะไรเหมือนพยายามสะกดอารมณ์พร้อมทั้งจะเดินออกจากห้องให้ได้จนเอ็มต้องพยายามยื้อไว้ก่อนหญิงที่โวยเสียงดังห้องข้างๆจะเปิดประตูออกมาถามเสียงดุว่าทำไมห้องนี้มีอะไรหม่ำเห็นหน้าเท่านั้นถึงกับอึ้งร้องลั่นยกมือไหว้พร้อมทั้งขอโทษใหญ่บอกตกใจเอ็มถึงกับเปรยว่าพ่อหน้าเสียเลยเมื่อพี่เขาโมโหด้วยหม่ำละหล่ำละลักบอกจำเสียงพี่ตักไม่ได้ผมขอโทษบอกคนไม่มีมารยาทด้วยพร้อมทั้งยังทำท่าตกใจอยู่เลยร้านแบบนี้มีคนแบบนี้ด้วยทำไมเขาสะทุนขนาดนี้ด้านเอ็มชมป้าตักตีบทแตกสำเร็จหม่ำยอมรับใช้ได้ให้เต็มสิทธิ์เลยคำพกาชี้สนามบินเป็นที่สาธารณะติง FC นอนรอศิลปินต้องคิดเผื่อคนอื่นคำพกาชี้สนามบินเป็นที่สาธารณะติง FC นอนรอศิลปินต้องคิดเผื่อคนอื่นชี้เป็นสำนึกขั้นพื้นฐานที่ต้องปลูกฝังและสอนกันใหม่เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่14ตุลาคม2565ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอัญภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยหรือคำพกาในหัวข้อวิจารณ์สนั่น FC นอนรอรับศิลปินเกะกะเดือดร้อนเกินไปไหม
แฟนคลับนอนรอรับศิลปินที่สนามบินสร้างความเกะกะเดือดร้อนอันกล่าวว่าในมุมของความรักชอบก็เข้าใจตนเคยเป็นเอฟซีคริสติน่าไม่ได้ไปนอนเฝ้าแต่ไปเบียดเพื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ตคนแน่นมากก็เบียดกันจนห้างพังคือประตูแตกเพราะเอาไม่อยู่ความชอบความคลั่งแบบนี้ตนพอเข้าใจไม่ว่าวัยรุ่นหรือไม่วัยรุ่นก็เกิดขึ้นได้แต่ตนคิดว่าควรจัดระเบียบกฎเกณฑ์ในแต่ละสถานที่ต้องมีความเคารพในสถานที่นั้นเมื่อสถานที่นั้นมีกฎเกณฑ์เราก็ต้องเคารพในกฎระเบียบและปฏิบัติตามอันกล่าวต่อว่ามีคนออกมาบอกว่าจริงๆมีกฎระเบียบแต่คนมากันเยอะพูดยังไงก็ไม่ฟังแปลว่าคุณเอาไม่อยู่คุณต้องมีเจ้าหน้าที่มาคุมควรต้องปรับหรือทำโทษถ้าผิดถึงขั้นผิดกฎหมายบุกรุกหรือรุกล้ำก้าวไก่สิทธิ์คนอื่นหรือไม่ตนคิดว่าแฟนคลับทั้งหมดไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เป็นแค่บางส่วนเราจะเห็นแฟนคลับที่พยายามปรามกันบางส่วนที่เลยเถิดมากไม่รู้ไม่สนไม่แคร์เผลอคิดว่าเป็นเจ้าของศิลปินมีวันนี้ได้ก็เพราะฉันแสดงออกถึงความรักจนเบียดเบียนสิทธิ์ของคนอื่นด้านคำพกากล่าวว่าตนมองว่าพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดสนามบินเราไม่ได้ใช้พื้นที่นั้นเฉพาะตัวเราเพื่อนของเราและกลุ่มคนที่มีรสนิยมเดียวกับเราสิ่งศิลปินต้องรู้ว่าพื้นที่สนามบินมีคนเข้ามาใช้พื้นที่ด้วยวัตถุประสงค์หลากหลายคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ได้แปลว่าวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ของคุณน้อยกว่าคนอื่นขณะเดียวกันวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ของคนอื่นก็ไม่ได้มีความหมายน้อยกว่าคุณนี่เป็นเรื่องที่ต้องเจอกันครึ่งทางจะถึงขั้นเอาเก้าอี้ผ้าห่มหรือหมอนอะไรมาปักหลับนอนขนาดนั้นนึกว่าม็อบคำพกากล่าวต่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองถึงการเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับคนอื่นบ้างต้องสอนกันใหม่เช่นเวลาเกิดอุทกภัยแผ่นดินไหวสึนามิอย่างเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นที่จะมีสึนามิหรือแผ่นดินไหวแล้วคนไปซื้อน้ำดื่มที่ร้านสะดวกซื้อทุกคนจะซื้อแค่ 2-3 ขวดเพราะกลัวว่าจะไม่เหลือสำหรับคนที่มาทีหลังนี่คือสำนึกขั้นพื้นฐานที่เราต้องปลูกฝังและสอนกันใหม่สำหรับสังคมไทยว่าสิ่งที่น่าชื่นชมคือความสามารถที่เราจะเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับคนที่มาทีหลังไม่ใช่ความรู้สึกว่ากลัวอดกลัวมีไม่พอกลัว3วันข้างหน้าครอบครัวเราจะไม่มีกินถ้ามีเงินมากกว่าแล้วมาก่อนจะกวาดไปบ้านให้หมดเลยเหมือนช่วงโควิดบางคนกวาดซื้อ ATK เยอะมากทำราวกับว่าทุกอย่างจะขาดแคลนจนต้องไปซื้อในตลาดมืดคำพกากล่าวต่อว่าสำหรับการใช้พื้นที่สาธารณะต้องปลูกฝังค่านิยมกันใหม่เราใช้พื้นที่ร่วมกับคนอื่นเรามีสิทธิ์คนอื่นก็มีสิทธิ์เหมือนกันแล้วสังคมจะอยู่กันอย่างร่มเย็นมากขึ้นถ้าเราเผื่อเหลือเผื่อขาดต่อกันแล้วเราต้องรักศักดิ์ศรีของตัวเองบ้างคุณกำลังดูถูกตัวเองที่ไปนอนกองอยู่กับพื้นแบบนั้นแม้จะรักศิลปินแต่ต้องดูแลภาพลักษณ์ตัวเองด้วยส่งศิลปินให้ดีงามให้มีสง่าราศีกับตัวเองเวลารักคนอื่นเวลาอยากทำให้คนอื่นมีความสุขอย่าลืมดูแลความสง่างามของตัวเองพ่อแม่เลี้ยงมาดีมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนึกยังไงเอาตัวเองไปนอนอยู่กับพื้นที่สกปรกขนาดนั้นอันกล่าวทิ้งท้ายว่าเป็นเรื่องที่ต้องสอนว่าเราต้องดูแลตัวเองไม่ใช่นอนเกะกะอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วใครเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเรานอนเอาเท้าแหกต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมต้องมีกาลเทศะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจเขาใจเราคิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติคนอื่นด้วย